ขึ้นรถแท็กซี่แล้วจะไม่จ่ายไม่ได้นะกรณีนี้พี่แท็กซี่ก็เลยฉุนขาดผู้โดยสารคนนี้นอกจากไม่จ่ายค่าโดยสารไม่พอยังขโมยเงินของพี่แท็กซี่ไปด้วยสุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็เลยวางมวยกันกลางถนนนี่แหละค่ะมวยไทยขั้นสามอ่ะเนี่ยได้จริงจังดีมันยื้อกันไปยื้อกันมานะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์คนขับแท็กซี่สุดท้ายชกต่อยกันเลยกับผู้โดยสารหนุ่มคนนี้ที่บริเวณลานคนเมืองท่าน้ำพระประแดงตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยทั้งคู่ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นานชาวบ้านต้องมาห้ามแยกทั้งคู่ออกจากกันคลิปนี้ถูกนำไปโพสต์ในโซเชียลระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปที่นั่นนะคะเป็นที่จอดรถของรถโดยสารประจำทางหลายสายเลยมีหญิงสาวที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงโวยวายดังมาจากกลางถนนก็เลยจอดรถถามชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่าผู้โดยสารนั่งแท็กซี่มาอยู่ในอาการเมาไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสารแถมยังไปขโมยเงินของคนขับรถแท็กซี่ไปอีกค่ะคนขายลูกชิ้นที่อยู่ตรงท่าน้ำอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาทะเลาะกันเนื่องจากว่าคนผู้โดยสารที่นั่งมาน่ะเมาผู้ชายเสื้อขาวใช่ไหมใช่ค่ะเมาแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าแท็กซี่แล้วก็ขโมยเงินของแท็กซี่ก็เลยไล่ลงค่ะแล้วก็เลยมีพอไล่ลงปุ๊บเขาก็เลยโมโหที่ขโมยเงินก็เลยกลายเป็นตอนนี้ร้อยเวรสภ.พระประแดงบอกว่าคู่กรณี2ฝ่ายก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความเลยนะคะแต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เองก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ติดตามทั้งคู่มาสอบถามถึงสาเหตุต่อไปค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้